ครอบครัวก็ยังมืด8ด้านว่าฆ่ากันทำไมคุณผู้ชมคะคนตายชื่อว่าคุณอุทัยอายุ39ปีตอนแรกเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขาเห็นศพแล้วก็บอกเอ้ยนึกว่าโดนยิงสุดท้ายไปดูสภาพศพโดนยิงที่อกแล้วร่างเนี่ยโดนแทงด้วยนะคะเหมือนกับยิงแล้วก็แทงซ้ำอีกเหมือนกับคนก่อเหตุมันแค้นมากแต่ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแจ้งให้ทราบล่าสุดวันนี้ครอบครัวเห็นบอกว่ามีทางฝั่งของคุณแม่แล้วก็ลูกๆติดต่อขอรับศพมาทำพิธีทางศาสนาคุณแม่เรนัวค่ะไปรับศพลูกชายบางช่วงบางตอนจังหวะที่วัดนนท์หมันวันนี้คุณแม่ร้องไห้จนทรุดตัวลงกับพื้นแล้วก็บอกว่ารับไม่ได้เห็นสภาพศพลูกอ่ะทั้งโดนยิงทั้งโดนแทงรับไม่ได้ที่ฆาตกรอ่ะมันโหดเหี้ยมดูให้ดูครับพ่อเอาไปใส่เด้อไปต้องความรู้แล้วบอกอ่ะรู้ก็บอกพ่อว่าอย่างเงี้ยเบียร์อ๋อเป็นอะไรลูกไปหน้ามึงพอลูกอ่ะพอลูกไปดูให้ดูจับได้นะพี่มือไปโดนกระสันไปก็จับได้ไปก็มาเดี๋ยวจะชิมยาบอกไว้ดีเดี๋ยวนั่งดีเดี๋ยวหลับตาดูสิไม่เอาไม่เอายาดีทำไมมันโหดร้ายนะดูพี่จันเลยนั่งอยู่ก็ผัดลมจมน้ำยูผัดลมจมนี่ฮะคุณผู้ชมหลังจากที่มีการรับร่างมาที่ศาลาแล้วทางครอบครัวคุณแม่มีการไปเชิญดวงวิญญาณนะฮะตลอดทั้งพิธีการเชิญดวงวิญญาณเนี่ยเห็นบอกว่าคุณแม่ก็คงร้องไห้แล้วก็มีการเรียกลูกชายเนี่ยกลับมาที่บ้านตลอดเวลาก่อนที่จะมีการปักธูปและก็เทียนลงดินคุณแม่พูดไว้คำหนึ่งใครมันทำให้ลูกแม่เจ็บแม่ขอสาบแช่งใครที่มันทำลูกแม่ขอให้มันเจ็บมากกว่าลูกแม่ร้อยเท่าพันเท่าเมียมันบอกเบี้ยเอ้ยไปเถอะไปบ้านครับชอบเบี้ยเลยอยู่กับลูกไปเต่าลูกไปเพื่อนวิญญาณไปได้นายเลยนายครับบ้านเลยลูกบอกน้องเด้อไปไปหาเมียน้องแม่มันทำยังไงครับใครทำมึงกลับไปเขาฝันแม่มึงเขาฝันเมียมึงเด้อมันทำให้ลูกเจ็บแค่นี้แม่ขอสาบแช่งมันเลยมันเจ็บถึงก็รู้ของแม่ร้อยเท่าพันเท่าไปไปไปบีเอ้ยไปไปอยู่กับลูกก็เต่าอยู่กับแม่ก็ยายเด้อไปก็ดินแล้วยายนี่ฮะคุณผู้ชมเพราะสภาพร่างแม่ของคนตายคือโดนยิงเจาะอกแล้วก็แทงร่างพรุนนะฮะล่าสุดเนี่ยตอนเวลาประมาณสัก5โมงครึ่งวันนี้ทางครอบครัวมีการทำพิธีรดน้ำศพนายอุทัยคนตายบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้วชาวบ้านชาวช่องเนี่ยเขาก็มาร่วมงานเป็นจำนวนมากจังหวะช่วงที่รดน้ำศพเนี่ยเห็นบอกสับปะเลอเดินไปเปิดโลงศพให้ครอบครัวและก็ญาติญาติเข้าไปดูคุณแม่เรนูฮะแม่คนตายได้ชะโงกไปดูหน้าลูกชายเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะผงะและกรีดร้องด้วยความเสียใจแล้วก็เป็นลมล้มพักไปตอนนั้นเลยคำว่าแค่แทงร่างพรุนเนี่ยมันเห็นภาพไม่ชัดวันนี้พอมีการชันสูตรร่างของผู้ตายเสร็จผลการชันสูตรพบว่ามีบาดแผลกระสุนปืนที่คอกระสุนทะลุกระดูกสันหลังและไขสันหลังใบหน้าถูกทุบอีกโดนตีจนเละหลังโดนแทงไป3แผลแขนถูกเฉือนซี่โครงยังถูกเฉือนน่ะวันนี้แม่ถึงกรีดร้องแบบทำใจไม่ได้แล้วเหตุการณ์ทั้งหมดก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนลงมือตำรวจตั้งปมไว้2เรื่องเพราะว่าคนตายเคยมีประวัติเรื่องยาเสพติดแล้วก็ช่วงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเห็นบอกว่ามีปากเสียงกับเพื่อนสนิท โดนเพื่อนสนิทไล่ยิงมาวันนี้ทีมข่าวได้ภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมนะคะโดยในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยญาติบอกว่าคุณอุทัยขับรถออกจากบ้าน
แล้วตอนนั้นเห็นว่าขี่รถมอเตอร์ไซค์ใกล้กับจุดเกิดเหตุประมาณสัก100เมตรมุ่งหน้าไปทางปากซอยทีเนี้ยมีรถมอเตอร์ไซคันหนึ่งขับตามน่าจะเป็นรถต้องสงสัยของคนก่อเหตุแล้วไฟมันก็วิบวิบหายไปหลังจากนั้นกล้องตัวเดียวกันผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงจะเห็นรถกู้ภัยขับเข้ามาเพราะชาวบ้านนะคะเขาไปแจ้งเบาะแสบอกเจอคนถูกทำร้ายอยู่บริเวณป่าข้างทางแต่ไม่เห็นแล้วว่าคนก่อเหตุเป็นใครแล้วขับรถหลบหนีออกไปทางไหนวันนี้มีชาวบ้านคนหนึ่งชื่อคุณประภัยคุณผู้ชมเล่าเหตุการณ์ว่าก่อนหน้านี้บีเนี่ยเคยโดนคนไล่ยิงชื่อว่าตีน้อยเป็นเพื่อนกันโดนยิงเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ตอนนั้นในบีวิ่งเข้ามาและถือมีดเข้ามาด้วยแล้วเห็นบอกคุณประภัยเป็นคนเห็นเหตุการณ์มันวิ่งวงแตกเลยคือตีน้อยอ่ะถือปืนตีน้อยเป็นเพื่อนเขาถือปืนวิ่งไล่บีถือมีดบีคนตายนะคะตัวเองก็เลยบอกมึงทะเลาะอะไรกันเอามีดมาเอาปืนมาของทั้งคู่ยึดเอาไว้เลยแล้วหลังจากนั้นตีน้อยเข้ามาหาอีกวันนึงบอกอุ๊ยป้าขอโทษปืนปลอมขอคืนหน่อยได้ไหมทะเลาะกันก็โชคดีเหตุการณ์นั้นไม่มีใครเป็นอะไรแต่วันนี้ไม่รู้จริงๆว่าจะเป็นตีน้อยหรือเปล่าที่กลับมาล้างแค้นเพื่อนสนิทของตัวเองโกรธมากบีเข้าไปในบ้านตีน้อยก็บอกว่าก็มีคนดูเนาะก็เลยบอกว่าปืนปลอมเขาบอกกันนี่เขาบอกกันอดีตผู้ใหญ่เขาคนละประตูบีเขาฟังนี่ตีน้อยเขาฟังนี่แต่พอมาถึงตรงนี้ตีน้อยเขาก็ยืนเฉยบีกระโดดเข้าบ้านเลยแม่ก็เขาตะคุณผู้ชมฮะวันนี้เองเนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เฉลิมพระเกียรติที่นครราชสีมาที่โคราชเนี่ยมีการเชิญตัวผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อหาความเชื่อมโยงไปยังคนก่อเหตุเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกกับน้องรีวายแล้วก็บอกผ่านอมรินทร์ทีวีไปยังครอบครัวนะบอกว่าพรุ่งนี้จะสามารถออกหมายจับคนก่อเหตุได้โดยบางช่วงบางตอนเนี่ยชุดสืบสภ.เฉลิมพระเกียรติที่โคราชมีการนำตัวพยานคนหนึ่งก็แล้วกันตอนนี้ตำรวจกันเอาไว้เป็นพยานมาสอบปากคำก่อนหลังพบมีความเชื่อมโยงช่วงที่เกิดเหตุหลังจากนั้นเห็นมีการบอกว่าผู้สื่อข่าวเราพอตอนออกมาใช่ไหมพยายามสอบถามว่าเนี่ยปิดหน้าปิดตามิชิดก้มหน้าก้มตาวันนี้มาทำอะไรตำรวจให้มาเป็นพยานเรื่องอะไรอ่ะลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนดูหน่อยฮะต้องการพี่หมูมาช่วยหน่อยวันที่เกิดเหตุมีคนเรียกพี่หมูไหมให้ไปช่วยไหมพี่มีไหมเอาละครับคุณผู้ชมฮะแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่คุณฝ้ายบอกทางด้านคนในชุมชนคาดการว่าน่าจะเป็นเพื่อนสนิทของคุณอุทัยหรือว่าคุณบีคนตายวันนี้ผู้สื่อข่าวเราเนี่ยไปถามคนละแวกในชุมชนด้วยก็บอกว่าเพื่อนสนิทคนนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าไปไหนไม่เห็นเลยแล้วเพื่อนสนิทของคุณอุทัยคนตายเนี่ยไม่พกโทรศัพท์ด้วยนะสรุปว่าเพื่อนสนิทที่คาดว่าน่าจะรู้เรื่องราวมากที่สุดไม่มีใครอยู่ในชุมชนเลยหลังจากที่อุทัยเสียชีวิตไปเนี่ยค่ะแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดคือ1ด้วยสภาพศพแล้วเนี่ยครอบครัวเชื่อว่าคนก่อเหตุอาจจะไม่ได้มีคนเดียวหรือว่าทำด้วยความแค้นมากนะคะถึงได้ออกมาเป็นแบบนี้